คุณสมชายกับคุณกันนิกาขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแล้วเขาบอกว่าเหมือนตำรวจเนี่ยขับตามจี้ตูดจนกระทั่งสุดท้ายญาติกำลังสงสัยว่าตำรวจเนี่ยไปเบียดรถมอเตอร์ไซค์ของสมชายกับกันนิกาหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์นี้กันนิกาตายสมชายสาหัสดูนะฮะนี่คือวงจรปิดของสมชายกำลังขี่และตำรวจตามหลังในวงจรปิดเนี่ยมันจะไม่เห็นตอนชนนะฮะแต่เขากำลังคิดว่าตำรวจน่าจะขับเบียดจนทำให้มอเตอร์ไซค์ของสมชายเสียหลักล้มใช่ไหมแล้วคุณกันนิกาตายนี่มันจะมีเสียงที่มีเสียงตอนเสียงเหมือนจะชนแต่จะไม่เห็นนาทีชนนะฮะเอาเปิดตัวเสียงขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงที่เหมือนกับรถเบรกและถ้าเปิดวงจรปิดมุมต่างๆประมวลกลับขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงล่าสุดเนี่ยตอนแรกที่บอกว่าฝ่ายชายสาหัสปรากฏว่าตอนนี้ฝ่ายชายเสียชีวิตแล้วเท่ากับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะตาย2ศพด้วยกันญาติก็เลยคาใจว่าเป็นรถตำรวจเบียดหรือเปล่าจนกระทั่งสุดท้ายมันมีคลิปต่อมาครับเป็นคลิปนะครับคลิปที่ญาติมีปากเสียงกับตำรวจใช่มั้ยเพราะเขาสงสัยว่าการตายครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องไปเอาชุดที่ขับรถก็คือสพจหใช่ไหมมาสอบนี่ฮะก็เลยเกิดการปะทะคารมกับญาติคนตายก่อนที่เกิดเหตุการณ์นั้นไปไปต้องไปไปที่ไหนก็ต้องนี่มันเห็นต้องไปที่เกิดเหตุการณ์ไปไปลงก่อนก่อนที่สองแก่งต้องกลับไม่ใช่ญาติคนตายยังอยู่ที่นี่จะกลับได้ไงก่อเหตุจะกลับได้ไงใครคนขับมาใครคนขับใครคนขับมาพี่ขับมาหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยพี่มันเรื่องยังไม่จบพี่สมฮะเอาสั้นๆนี่คือตอนมีปากเสียงกับตำรวจที่ขับรถกระบะมามันมีมุมน่าสนใจเมย์เพราะว่าถ้าเปิดวงจรปิดเมื่อกี้เราจะเห็นรถกระบะเนี่ยขับตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะของทางด้านพี่สมชายวงจรปิดครับทำไมเขาต้องขับตามรถพี่สมชายเกิดอะไรขึ้นนะครับเมย์คือตำรวจเนี่ยบอกว่าทางด้านพี่สมชายเนี่ยมีหมายจับในคดีลักทรัพย์ค่ะแล้วก็ทางด้านนายสมชายเนี่ยพอดีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทางด้านแฟนสาวคือคุณกันนิกาเนี่ยซ้อนท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะแสดงตัวจับกุมแต่ว่านายสมชายขี่หนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการขับรถไล่ตามแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะกำลังจะบอกว่าสมชายเสียหลักเองตำรวจไม่ได้เบียดแต่ญาติไม่เชื่อว่าการที่จะพยายามจับกุมนายสมชายเนี่ยไปเบียดรถจนเขาตายหรือเปล่าล่าสุดท่านผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือคนเห็นเหตุการณ์นะฮะนามสมมุติว่าแตงโมเราก็ถามแตงโมว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นแตงโมบอกว่าตัวเองยืนอยู่ห่างจากจุดเนี่ยนะฮะที่มีการจะเบียดหรือชนก็ตามแต่50เมตรตอนนั้นเห็นฝุ่นตลบแล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่ากำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะครับแตงโมยังบอกกับเราด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านเป็นคนโทรตามรถกู้ภัยเนี่ยนะครับเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือทั้ง2คนตัวเองไม่ปักใจเชื่อว่าคนตายทั้ง2คนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มเองเนื่องจากถนนตรงนี้ค่อนข้างดีกำลังสงสัยว่าตำรวจไปเบียดเขาหรือเปล่าเลยทำให้2ผัวเมียถึงแก่ความตายผมขอไปยืนดูห่างๆก็เห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่แล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเขานอนอยู่พอได้เห็นกันนั่นแหละผมก็เลยกลับมากลับคืนครับผมก็ไม่ได้ยืนดูต่อผู้ชายที่นอนคือเป็นผู้ชายที่ประสบอุบัติเหตุใช่ครับใช่แล้วตอนนั้นเราเห็นผู้หญิงด้วยไหมพี่ผู้หญิงผมไม่เห็นนะครับตอนนั้นก็ผมไม่ได้เข้าไปครับล่าสุดเราไปเจอกับน้องชายคนตายนะครับทางน้องชายคนตายเนี่ยเป็นฝั่งของกันนิกาเนี่ยนะฮะฝั่งผู้หญิงเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่รู้รายละเอียดเลยเพราะตำรวจเนี่ยจะมาจับตัวคุณสมชายเพราะอะไรตอนที่มาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจเนี่ยได้มีการเหมือนกับว่าตอนนั้นอ้างบอกว่าพี่สาวขับรถแล้วเสียหลักกระเด็นไปฟาดกับต้นไม้แต่ญาติพอเห็นวงจรปิดตามที่ขับไล่กันเลยกำลังสงสัยยุทธวิธีถ้าตำรวจอ้างว่าจะจับพี่เขยก็คือสมชายแต่ยุทธวิธีขับไล่บี้มันถูกต้องหรอแต่จากดูจากที่เหตุดูจากนี่หน้าตำรวจน่าจะไล่จับผู้ชายเหมือนจะไล่มาถึงตรงจุดนี้แล้วเหมือนกับว่าเหมือนจะไม่อยากจะไล่แล้วขี้เกียจจะไล่แล้วก็เลยเหมือนจะตบรถตบเขาลงข้างทางกันแล้วก็เลย